ดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์พูดถึงข้อดีของการเลี้ยงกบในกระชังบกนะครับสำหรับข้อดีของการเลี้ยงกบแบบนี้นะครับในส่วนของผมนะครับในทัศนะของผมแล้วนะครับการเลี้ยงกบแบบกระชังบกนี้จะมีข้อดีก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับการทำความสะอาดนี้จะง่ายดูแลได้ง่ายนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทำนะครับทุกวันนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำสำหรับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะครับกบที่เริ่มโตแล้วนะครับหรือว่าในช่วงของการเปลี่ยนน้ำลูกออสนะครับการเปลี่ยนน้ำของกบตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนน้ำกบนะครับบ่อกบของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี้ยนะครับก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลง่ายในเรื่องของกระชังบกสำหรับผมแล้วนะครับก็คือใช้นะครับปั๊มน้ำในการเปลี่ยนถ่ายน้ำก็คือสูบน้ำออกจากบ่อแล้วก็นะครับนำน้ำประปานะครับลงไปแทนนะครับอันนี้ทำปกติส่วนข้อต่อมาก็คือในเรื่องของประหยัดเวลานะครับในการทำบ่อไม่ต้องนะครับไปเสียเวลาอะไรมากมายก็ไปซื้อกระชังมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประหยัดเวลานะครับซึ่งไม่เหมือนบ่อดินจะต้องใช้เวลาในการทำบ่อนานนะครับแล้วก็บ่อซีเมนต์ก็ต้องใช้เวลานะครับอีกอย่างนึงก็คือนะครับมีพื้นที่น้อยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับก็สามารถใช้กระชังบกในการเลี้ยงกบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับสะดวกรวดเร็วก็คือประหยัดเงินด้วยนะครับในเรื่องของค่าวัสดุนะครับไม่แพงนะครับไม่เสียเวลาแล้วแต่ความสะดวกความพร้อมนะครับของแต่ละท่านนะครับที่ต้องการอยากจะเลี้ยงกบนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับในการที่จะทำบ่อกบในการเลี้ยงกบนะครับก็สามารถที่จะนะครับเลือกวิธีการเลือกบ่อนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบ่อซีเมนต์นะครับแบบกระชังบกหรือว่าเป็นแบบบ่อดินนะครับสำหรับผมแล้วนะครับผมคิดว่านะครับกระชังบกนะครับเหมาะที่สุดสำหรับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำมาแชร์สู่คุณผู้ชมได้รับชมกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ